อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเกมนี้ก็เหมือนเกม MMORPG ทั่วไปนะแต่ว่าเน้นย้ำเลยนะครับเน้นหลักเลยก็คืออยู่ที่สกิลของเขาที่มันมีหลากหลายแล้วก็ซับสกิลด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูก็คือเขามีระบบตีบวกระบบใส่ของก็ทำของก็เหมือนกันครับมีบัฟมีอะไรเหมือนกันตีบวกก็เหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองตีให้ดูเทสให้ดูเลยก็ได้อ่ะเนี่ยครับเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างนิดหน่อยก็คือระบบสกิลที่ของเขาจะมีเพิ่มมาอีก3สกิลถ้าเมื่อเราเวล15เวล20เวล25แล้วก็แต่ละสกิลสามารถเลือกสายได้เพื่อให้เข้ากับศัตรูไอ้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบมากและสามารถที่จะเพิ่มล็อตเวลาแบบเจอศัตรูประมาณนี้ก็สามารถกดมาล็อตนี้แล้วมันก็จะเซตให้เราแบบที่เราไปตั้งค่าไว้เลยได้ครับเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะมันยังไม่ใช่แค่4สกิลที่เราได้ตอนแรกนะครับต้องเล่นไปอีกสักพักถึงจะแบบปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็มีหลายๆสกิลอันนี้ไม่แน่ใจว่าสกิลพื้นฐานสกิลอันติอะไรหรือเปล่าคือมันยังเป็นภาษาจีนอยู่แต่อย่างที่บอกเลยครับเมื่อถ้ามันเปิดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนี่แบบว่าน่าจะฟินกันแน่เลยครับแล้วก็ระบบแฟชั่นที่หลากหลายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกล่องสุ่มหรือเปล่านะประมาณว่าแบบว่าซื้อเซตนี้ก็ได้ครบเลยสามารถเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสีได้โอ้โหคือแต่ว่าแฟชั่นที่มากับเขาเรียกว่าค้าที่ผมเล่นนี้มันก็จะถูกใจสาวๆครับลูกเด็กเด็กแดงแม่มงแม่ไม้นี่กี้สลบครับเห็นซิกแพคเห็นกล้ามตรงนี้โอ้มันสุดจริงๆแต่คือผมไม่อยากเอาตัวละครผู้หญิงมาใส่ให้ดูเลยนะไม่งั้นแบบว่าคลิปอาจจะติดเลทก็เลยก็ได้นะครับแต่ว่าไม่แน่นะเดี๋ยวผมจะพยายามแวบไปใส่ให้ดูแล้วกันครับแล้วก็อย่างเท่าที่เห็นนะจะเป็นการแบบว่าเซตน่าจะเป็นเซตนะถ้าผมเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเซตแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าย้อมสีได้มีทรงผมแต่งหน้าได้ส่วนตัวละครผมตัวนี้ไม่รู้ว่าทารองพื้นผิดเบอร์หรือเปล่ามันจะดูหน้าขาวๆกว่าเขาเรียกว่าจริงหน่อยครับแล้วก็สามารถเซตผมเห็นไหมครับเลือกทรงผมครับจะเป็นแนวซูเปอร์ไซย่าหรือจะเป็นเคนจิโร่ได้หมดหรือว่าจะเป็นคุณชายหยวนหรือจะหล่อๆแบบเป็นทอมหน่อยหรือว่าหล่อแบบยุคสมัยอะไรประมาณนี้แต่หน้าตัวละครผมเหมือนผู้หญิงนะผมไม่รู้ไปเลือกหน้าผู้หญิงแต่ว่าใส่อยู่ในตัวละครผู้ชายหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันปรับละเอียดมากปรับได้หลายอย่างปรับทรงปรับสีเดี๋ยวถ้ามันเป็นเมนูภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยค่อยมาเล่นกันครับโอ้โหคือแฟร์เยอะมากปรับทรงแบบสีเนี่ยมีอะไรอีกอ่ะมีสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมีแมวสามารถซื้อมาขี่ได้แมวเหมียวโอ้โหแมวหน้าโกรธก็มีแพะใช่แพะไหมตัวอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอะไรแปลกๆแต่ผมไม่รู้ว่ามีน้องหมูครับเราสามารถขี่น้องหมูได้ด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเลี้ยงผาหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็มีเต่าเมื่อกี้ผมเห็นมีเขาเรียกว่าเหมือนมีลาด้วยนะแต่ลาไม่รู้อยู่ไหนอ่ะมีอะไรอีกให้เราได้เชยชมกันหน่อยครับในส่วนของแฟชั่นนี่คือแฟชั่นโอ้โหสามารถย้อมได้เยอะใช้คำว่าเยอะจริงๆแล้วก็ส่วนทรงผมโอ้โหสามารถแบบเลือกได้หลายสไตล์หลายแนวครับใครอยากเป็นสไตล์ลงสไตลิสต์แล้วก็เมื่อกี้คือผ้าอย่าบอกนะมีผ้าคลุมด้วยมันจะอลังการอะไรขนาดนี้เตรียมเงินกันให้พร้อมนะครับผมว่าสายแฟร์สายที่มันแบบของมันต้องมีอ่ะมันต้องจัดแล้วก็อาจจะมีการย้อมสีผ้าด้วยนะแล้วก็มีของตกแต่งตัวอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเวอร์ชั่นต้นนะแต่ถ้าเป็นอัปเดตขึ้นไปแบบว่าตัวเกมอัปเดตล่าสุดอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้หรือว่ามันมีเท่านี้วันนี้ผมไม่แน่ใจครับก็เพราะว่าผมมาเล่นเซิร์ฟจีนแต่ว่าตอนที่เซิร์ฟไทยเข้าผมไม่แน่ใจจะมีเยอะขนาดนี้ไหมนะแล้วก็มีหูแมวเป็นแฟชั่นแบบแฟชั่นประมาณว่าแบบมันแฟร์เกินอ่ะแล้วก็แฟชั่นอาวุธครับสามารถเปลี่ยนอาวุธหลักของเราได้นะเดี๋ยวเราไปดูตัวละครผู้หญิงด้วยแล้วกันครับว่ามันเป็นยังไงแต่อย่างที่บอกนะครับเนี่ยตัวละครผมคือหน้าเขาจะออกแนวสาวๆนะครับไม่รู้ผมไปเซตอะไรผิดหรือเปล่านะมันก็เลยดูหน้าสาวๆหน่อยแต่ว่าร่างกายนี่เป็นบึกบึนมากผมไม่แน่ไปเซตอะไรผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวละครผู้หญิงของคาสนี้กันสักหน่อยนะครับก็ต้องเอาใจสาวๆหน่อยนะก็คือนี่คือในตัวละครผู้หญิงนะผมบอกเลยว่าแต่ก่อนตรงเขาเรียกว่าหน้าอกตรงนี้ไม่ได้แต่งแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเทียบรูปไอ้ทุยจะเทียบรูปให้ดูนะว่ารูปของโคเบต้ามันประมาณไหนคือมันสุดยอดจริงๆแล้วก็แฟชั่นของตัวละครสาวๆนะครับเนี่ยมีหลากหลายมากหลักๆ ก็จะเหมือนกันนะแต่ว่าเวลาตัวละครผู้หญิงใส่แล้วมันก็จะคือแต่นี่คือแบบ
คือผมบอกเลยว่าเกมอาจจะติดเรทนิดนึงนะครับเหมาะสำหรับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับขอให้แบบมีผู้ใหญ่ในการแนะนำในการเล่นนะเพราะว่าตัวละครแล้วก็แฟร์ขนาดนี้ในจีนผมว่ามันติดนะมันเพราะว่าบางเกมเขาไล่ให้ไปใส่ถุงน่องนะครับคืออย่างที่บอกเกมจีนเขาจะซีเรียสเรื่องของการแต่งกายมากแต่เกมนี้ผมไม่แน่ใจว่าหลุดรอดมาได้ยังไงครับคือแบบแฟร์สาวๆนี่คือแบบสุดจริงเนี่ย นี่น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เล่นเยอะขึ้นครับเพราะว่าแฟร์ของเขามันแบบไม่ได้ออกไปทางลามกอนาจารนะครับแต่ว่ามันเป็นศิลปะนะครับคือแบบส่วนทรงของสาวๆมันแบบเด่นมากๆเนี่ยดูแล้วก็น่ารักก็มีนะครับแนวน่ารักแล้วเป็นแนวโลลิก็มีเดี๋ยวผมจะไปเอาตัวละครโลลิให้ดูอีกนิดนึงด้วยก็คือจะได้แบบเห็นกันให้ครบไปเลยแล้วก็สีอะไรใส่ได้เหมือนตัวละครผู้ชายเมื่อกี้นะครับแนวน่ารักก็มีนะครับเนี่ยไม่ใช่แมวจะเป็นแบบเซ็กซี่อย่างเดียวไม่ใช่นะครับคิดว่าแฟร์แต่ละอย่างนี่จะเป็นของแต่ละค้านะครับแต่มันก็มีบางชุดเท่านั้นนะที่ออกจะแนวเซ็กซี่บางชุดก็น่ารักแบบหวานๆเลยนะแบบว่าสวยมากน่ารักด้วยเนี่ยเดี๋ยวพอซูมซื้อใส่แล้วก็ซูมเข้าไปข้างหน้าโอ้โหอันนี้คือแบบปิดมิดชิดเลยครับก็แนวนักพจน์บูตึงนะครับก็คงจะประมาณว่าแบบต้องเซฟตัวเองนิดนึงครับเนี่ยอันนี้เป็นแนวแบบ NPC คือถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆก็คงจะประมาณว่าแบบคือสุดยอดมากอ่ะเนี่ยเหมือนแฟนเนี่ยมันโอ้โหเนี่ยมันสุดยอดมากแล้วก็ถ้าซูมเข้าไปใกล้เนี่ยเหมือนใบหน้าตัวละครระยะใกล้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าน่ารักมากๆนี่ขนาดผมปรับกราฟิกแบบยังไม่สุดหมดนะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการอัปเดตอะไรอีกไหมเนี่ยผมสามารถปรับให้ดูนะนี่เอาแบบสุดนะนี่คือสุดเลยนะแล้วก็ผมปรับให้มีการภาพนวลนะครับเอาสุดให้หมดนะเนี่ยครับสุดให้หมดเลยครับดูนี่สุดหมดเลยนะครับดูภาพคือถ้ามือถือคุณถึงแล้วบอกเลยว่าสกิลเขามีเกิน4สกิลแล้วว่าสกิลหลังๆนี่เป็นสกิลอันติก็คือมังกรคู่แล้วแต่อาชีพสกิลหลังๆนี่ผมบอกเลยอลังการมากๆคืออยากให้มาเล่นน่ะถ้าสมมุติใครที่ยังไม่รู้แนวตัวเองหรือว่าอยากลองเกมใหม่ๆนะเกมนี้เป็น1เกมเป็นทางเลือกที่ผมไม่อยากให้พลาดเลยนะครับคือประมาณว่าพลาดแล้วมันจะเสียโอกาสหรือว่าเสียดายอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแฟร์นี่เซ็นเซอร์มาเยอะแล้วนะแต่ถ้าเจอแฟร์โค้ดเบต้านี่คือแบบฮึมสุดๆนะแล้วก็มีอะไรที่ผมต้องแนะนำอีกหรือเปล่าก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวระบบต่างๆผมเคยเห็นในเซิร์ฟจีนก่อนล่าสุดก่อนที่คนจีนเขาจะแบบซาซาไปมีระบบบัตเทิลรอยัลมี PVP หลายๆอย่างเดี๋ยวจริงๆคลิปบางอย่างมันก็ต้องไปหาแล้วมันเก่าแล้วผมอยากจะเก็บไว้ให้เซอร์ไพรส์กันบ้างก็คือไปเจอกันในเกมเดี๋ยวเจอจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมด้วยก็ไปดูระบบต่างๆครับบรรยากาศเนี่ยคือการเรื่องคือกราฟิกเห็นไหมแสงสะท้อนหญ้าที่มันเคลื่อนไหวการมูฟเมนต์ที่เวลาเราวิ่งแล้วมันจะเบรกเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวิ่งนะมันบิงไม่ได้เดี๋ยวผมออกสกิลนะนี่สกิลแบบสุดๆนะเนี่ยอันนี้คือแบบเนี่ยสุดเลยนะเนี่ยเนี่ยสุดเลยนะครับอันนี้ต้องมีเขาเรียกว่าเป้าหมายก่อนนะถึงจะออกสกิลได้ก็คือเป็นสกิลแบบพุ่งเข้าไปแบบทำดาเมจนะครับทำแบบว่าฟุ่มอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวโหยนี่คือปรับสุดนี่มันสุดยอดจริงๆครับเกมนี้เดี๋ยวผมออกสกิลแป๊บนึงครับแล้วก็ไม่มีบิงครับเพราะว่ายังไม่เจอศัตรูครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามีศัตรูแถวนี้ไหมครับเนี่ยสามารถใช้นกบินได้ครับคือเรื่องแสงปรับสุดแล้วครับสามารถที่จะพุ่งลงได้ครับนี่นี่คือปรับสุดนี่ปรับสุดให้ดูกันไปเลยครับนี่ก็คือปรับสุดแล้วการเลื่อนสุดหมดครับสามารถที่จะเอาออกได้เอาอะไรออกเห็นไหมแต่ปรับสุดก็อาจจะมีเฟรมเรทตกเวลา PVP อะไรนะครับสุดยอดจริงๆเกมนี้เรามาเจอกันในตัวละครโลลินะครับก็คือน้องครับเดี๋ยวผมกดแฟร์ให้ดูสำหรับสายแฟร์นะครับจะได้แบบไม่ลำเอียงเนี่ยว่าผมลำเอียงแฟน้องก็จะไม่หวือหวามากนะครับเพราะว่ายังเป็นเด็กอยู่ก็จะออกแนวน่ารักซะมากกว่านะครับแต่ว่าก็เหมือนกับเขาเรียกว่าย่อส่วนของเสื้อผ้าแบบเปลี่ยนนิดหน่อยให้เข้ากับน้องชุดนี้ดูดีมากครับเป็นสูตรเลยอะไรประมาณนี้นะครับชุดแต่ชุดของโรลี่กับผู้ใหญ่จะถูกแบบเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะครับส่วนผู้ชายกับผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนกันอยู่แล้วอันนี้เหมือนผ้าอ้อมเลยเนี่ยน่ารักมากน่ารักสุดๆสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้อาวุธก็เปลี่ยนได้คือมีผ้าคลุมที่แบบเคลื่อนไหวได้แบบ
สุดยอดมันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่เกมแบบกากๆอ่ะมันเป็นเกมที่ดีอ่ะระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยสกิลเห็นไหมครับมีดีดพินด้วยนี่ดีดน้ำเนี่ยนี่สกิลน้องก็อย่างที่บอกนะสกิลก็ยังสามารถที่จะว่าไปอีกหลายขั้นอีกนะครับมีสกิลแบบเยอะมากเนี่ยโอเคแต่ยังไงก็อยากจะแนะนำให้ไปเล่นนะครับเพราะว่าระหว่างเกมไม่เปิดก็ดูคลิปผมไปก่อนเออเดี๋ยวพอเกมเปิดเราไปสัมผัสเองไปกดเองแล้วก็เตรียมมือถือแรงๆเอาไว้จะได้แบบกดสนุกเพราะว่าอาจจะมีการไปจอยทำคอมมูนิตี้ลงดัน PVP ตบกันอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะมี Battle Royale ของเท่านะครับอยู่ที่ฝีมือนะอยู่แล้วก็ปิงด้วยแล้วไปเจอกันครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับคัสอาชีพต่างๆที่ผมเอามาให้ดูเอามาให้เห็นกันว่าเกมนี้การสู้การออกสกิลบรรยากาศเป็นประมาณไหนครับแต่ผมบอกเลยว่าถือเป็นเกมที่ดีนะแล้วก็อินเทอร์เฟซเท่าที่ผมดูอาจจะเก่าๆไปหน่อยแต่เสน่ห์หรือว่าจุดเด่นของเกมก็คืออยู่ที่สกิลครับเกมนี้จะอยู่ที่สกิลนะเพราะว่าสกิลเขาจะมีซับสกิลที่หลากหลายเขาเรียกว่าเล่นสายไหนอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะทำให้เราแบบว่ามิกให้เข้ากับคู่ต่อสู้แล้วก็ยังต้องปลดอีก3สกิลที่จะมีให้เราปลดอีกนะครับคือผมบอกเลยว่ามันเนี่ยยังอีก3ของอีก3อีกครับโอ้โหคือมันเยอะมากแล้วการเห็น4สกิลแค่นั้นที่ผมแสดงให้ดูตีบอสอะไรเมื่อกี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเป็นแค่น้ำจิ้มเรียกน้ำจิ้มถือว่าเรียกน้ำจิ้มแต่บอกเลยว่าถ้าเกมนี้เปิดเซิร์ฟไทยหรือเข้าเซิร์ฟซีอยากให้ไปลองสัมผัสครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่มีเกมอะไรหรือเบื่อเกมที่เปิดมาแล้วหรือว่าไม่ถูกแนวไม่ถูกโฉลกไม่ถูกธีมไม่ถูกสิ่งที่จริตเราแล้วก็ต้องลองหาเกมต่างๆเพื่อเสพดูครับเนี่ยสามารถกระโดดได้นะเนี่ยกระโดดไปเรื่อยๆบินได้ด้วยแล้วก็เอานกมาครับกระโดดได้ด้วยนะครับแล้วก็เรียกนกแล้วก็ขี่แต่ว่าสกิลบินของเกมนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมต้องมีการเรียกนกมาครับโอ้สามารถบินทะลุกำแพงได้ครับ Amazing สุดๆแล้วก็มีหญ้าที่เคลื่อนไหวครับมีผิวไหวครับไม่เป็นหญ้าแข็งๆให้ถูกคอรหากันก็ภาพรวมของเกม World of Sword หรือโลกของกระบี่โลกของดาบก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเสพไปรับชมบรรยากาศหรือว่าไปเล่นเองเต็มที่เลยเมื่อเกมเปิดตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกลุ่มมีอะไรไหมครับถ้าผมเจอกลุ่มหรืออะไรผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างส่วนวันนี้ก็ขอตัวเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ครับเวลามีเกมอะไรหรือว่ามีอะไรจะมานำเสนอส่วนวันนี้ก็น่าจะขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวมีเกมจีนกำลังภายในหรือว่าเกมแนวจีนแนวใช้เขาเรียกว่าอุปกรณ์ระยะสั้นพวกมีดกระบองดาบอะไรเดี๋ยวผมจะเอามานำเสนออีกแต่ว่าผมมีหลายโปรเจกต์มากก็จะพยายามทำคลิปนะครับใครที่มีคอมเมนต์หรือว่าเรียกร้องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้หรือว่าจะทักส่วนตัวในพงในเพจมีหมดนะครับก็ลองไปทักได้ก็จะตอบเสมอแล้วก็ผมก็อยู่ในกลุ่มเกมจีนกำลังภายในต่างๆเสมอนะครับก็พูดคุยกันได้จะได้แบบว่ามีคอมมูนิตี้ที่ดีของสังคมไทยครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทีนี้ก็ไปแล้วกับนินจาสาวสวยๆครับเป็นเซคิโร่เลยครับ